เอาล่ะผมต้องขอกราบสวัสดีคุณดูทุกคนผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทับซีโฟนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะไปเลดบ้านบอทนะครับไม่ใช่บ้านเลดบ้านบอทได้เพื่อนไปเนี่ยไปทำภารกิจระดับยากนะครับผมภารกิจระดับยากอันนี้เลยนะครับผมก็ไปสำรวจที่เมืองเลดนะครับผมค้นหาชิ้นส่วนแผนที่รวบรวมและอ่านแผนที่กำจัดเป้าหมายแล้วก็รายงานยานอำเภอนะครับผมเป็นระดับยากนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าของมันได้ดีหรือเปล่าผมเคยไปทำภารกิจนี้มาครั้งแล้วนะครับผมเป็นอะไรที่โคตรยากสมชื่อจริงๆเป็นภารกิจระดับยากก็ยากจริงๆอ่ะยากชิบหายเนี่ยคือนี่ก็คือจะเป็นครั้งที่2ที่ผมจะทำภารกิจนี้นะครับมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับผมที่เหมืองเหล็กเนี่ยปกติเรามาฟาร์มเนี่ยคือมันก็จะระดับง่ายนะมันจะฟาร์มง่ายๆแต่พอเรารับภารกิจแล้วเนี่ยมาทำภารกิจที่นี่เนี่ยมันก็จะเพิ่มความยากมากขึ้นนะครับจากปกติเนี่ยโจรจะมีค่าพลังชีวิตเนี่ยที่ไม่สูงมากนะครับนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้นี่ก็คือมันจะเยอะมากเลยนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหเนี่ยไงเห็นปะค่าพลังชีวิต 2,000 กว่าเห็นปะเกือบ 3,000 น่ะโอ้โหเนี่ยคือแบบแล้วอาวุธผมก็ดาเมจแค่500กว่าเองอะแล้วมันใส่ชุดแบบดูดิมันหักลบอะดูการป้องกันแบบผมยิงเข้าแค่700เอ้ยไม่ใช่ดิยิงเข้าแค่172เองนะเนี่ยเห็นปะเนี่ยยิงเข้า172เองอะโหดาเมจ500หายไป400กว่าเลยเอ้ยหายไป200ไอ้300กว่าเลยอะเคยรับภารกิจก่อนนี่แผนที่อยู่นี่แผนที่นี่อันนี้โชคดีหน่อยครับแผนที่ชิ้นแรกอยู่ใกล้ประตูเลยอยู่ใกล้ทางเข้าเหมืองเลยโอ้โหดูดิเลือด 1,600-1,300 อ่ะ 1,500 ดูดิโคตรเยอะโหแล้วยิงแล้วดูดิยิงเข้าแค่170เองอ่ะยิงเข้าน้อยมากต้องใช้อาวุธที่มันดาเมจสูงๆแล้ววะผมมีแค่นี้ตอนนี้คือมีแค่อาวุธแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวลองใช้ปืนโคเป็นสันโอ้โหแล้วก็ไอ้บอทพเนจรเนี่ยมันจะมาบ่อยมากนะครับถ้าเรารับภารกิจแบบนี้ภารกิจระดับยากเนี่ยนะครับแล้วเรามาทำภารกิจที่เนี่ยไอ้บอทพเนจรเนี่ยมันจะเข้ามาบ่อยมากปกติเรามาฟาร์มเนี่ยคือมันจะมาแค่3ตัวเต็มที่ที่ผมเคยเจอนะเจอบ่อยที่พี่บ่อยเลยไม่เท่าที่เคยเจอคือเจอทุกครั้งอ่ะคือเวลาเรามาฟาร์มเหล็กหรือไปฟาร์มที่เหมืองไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีแค่บอท3ตัวที่มันเข้ามาใช่ไหมแต่พอเรารับภารกิจเงี้ยบอทจะมาถี่มากเดี๋ยวลอใช้สเต็ปก่อนสเต็ปโอ้โหมันยืน2ตัวว่ะมันยืน2ตัวคือรอให้มันยิงแล้วเราออกไปสแนปยิงไม่ได้ว่ะเนี่ยได้แค่นี้นี่ยืนแรกเลยแล้วกันเอ้าที่หายเหลืออีกนี่ว่ะโหนึกว่าเหลือแค่2ตัวถอยออกมาก่อนให้มันโอ้โหเกือบตายก่อนจะตายอีกป่าววะเนี่ยตายหาแน่เลยดูดิโคตรยากเลยมั้ยเล่นก่อนเอาก่อนเลยนี่ใช้ปืนโคเป็นสันดีกว่าว่ะปืนเนี้ยปืนลูกโม่ที่ผมใช้อยู่เนี่ยอันนี้ปืนนี้มันแจกเลยนะแจกทุกเดือนนะครับผมเนี่ยเราล็อกอินเข้าทุกวันเนี่ยมันก็จะมีไอ้ปืนกระบอกนี้แจกนะไอ้ปืนลูกโม่อันที่ผมใช้อยู่เนี่ยใช้ดีมากเลยเป็นดาเมจแค่300กว่าเองมั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยดาเมจแค่300กว่าแต่ว่ามันใช้ดีกว่าไอ้ปืนลูกซองดาเมจ500ที่ผมถืออยู่กะโคตรดีแล้วมันใช้เหล็กในการซ่อมเนี่ยนะแต่มันเราครับมันยังไม่ได้นะผมยังไม่เคยเจอพิมพ์เขียวของมันเลยอ่ะปืนนี้ใช้โคตรดีผมเคยสะสมไว้ประมาณ4กระบอกมั้งตอนนี้แตกไป3เหลือ1โคตรเสียดายเลยมาต่อครับตรงนี้เห็นไหมบอทเนี่ยมันจะปกติเนี่ยมันจะเป็นบอทที่ดาเมจไอ้เนี่ย HP แค่300กว่าใช่ไหมเวลาเรามาฟาร์มเหล็กธรรมดาแต่ตัวนี้ก็คือจะมีบอทที่มันคอยเฝ้าแผนที่เนี่ยดาเมจเอ้ยไม่ให้ HP 1,000กว่าเลยนะเนี่ยโหผมไม่รอดแน่เลยวะหายโอ้ถ้าแบบแผนที่คิดนึงอยู่ไหนวะเนี่ยต้องมาไล่หากันแล้วคุณคิดดูดิแบบเราต้องมาเจอไอ้พวกเนี้ยแล้วถ้าปกติบอทมันจะไม่เยอะขนาดนี้นะไอ้พวกโจรพวกเนี้ยมันจะไม่เยอะขนาดนี้แต่ว่าพอเราทำภารกิจเนี่ยมันยังเยอะแทบจะอยู่ทุกที่ดีกว่าทุกตารางเมตรเลยเดินไม่กี่ก้าวก็เจอแล้วอ่ะเนี่ยโอ้โหนี่เห็นไหมเนี่ยยืนกระจายกันอยู่ทั่วเลยต้องไล่เก็บทีละตัวโอ้โหนี่มีปืนโคตรดีอ่ะเดี๋ยวเก็บของก่อนเอ้ยเล่าเอามาก่อนเผื่อชุดขาดหมดโอเคผมเตรียมชุดมา2ชุดนะเผื่อชุดนี้ขาดเก็บให้หมดไล่เก็บให้หมดของดรอปค่อนข้างดีนะเวลาทำภารกิจเนี่ยโอ้ยเสื้อขาดแล้วเดี๋ยวโอ้โหไอ้กระเป๋านั่นผมแตกว่ะน่าเสียดายมากกระเป๋าเสริมผมไม่มีก็เลยแบบไม่มีที่ใส่ยาเลยไม่มีช่องเก็บยาเลยต้องคอยเปิดกระเป๋าปั๊มยาอยู่ตลอดนะครับอันนี้กินไปอันนี้ก็กินไปเพิ่มเลือดด้วยแผนที่อีกชิ้นหนึ่งอยู่ไหนวะเนี่ย
เก็บเหล็กมาใส่เสื้อก่อนมาทางนี้เปิดนี่ก่อนเปิดกล่องเฮ้ยเดี๋ยวในแผนที่ในมินิแมปด้านขวามือใช่เอ้ยแผนที่ว่ะแผนที่โอเคโอ้โหจะเอาไงดีเฮ้ยชิบหายจากไหนวะเนี่ยอ๋อนี่โอ้โหนี่เห็นป่ะไอ้บอทพเนจรมันมาบ่อยมากเลยเห็นป่ะนี่ไงนี่หงายหน้าไปดิกินยาก่อนพยายามให้เลือดเต็มเข้าไว้ฮะอย่าประมาทเที่ยวเดี๋ยวจะตายเอามาถือไว้ดีกว่าวะนี่ถืออย่างนี้ดีกว่านี่แรกเลยล่อมันหนึ่งตัวก่อนโอ้โหมันเห็นหมดเลยว่ะเออเฮ้ยโอ้โหนี่มาอีกแล้วมาโหมาโคตรถี่เลยมาบ่อยไปไหมเนี่ยนี่โอ้โหต้องเก็บเทียตัวเลือดดูแต่ละตัวดิแต่มันใส่เกาะหนาด้วยยิงเข้าทีละ190เองอ่ะโอ้โหดูหักลบดาเมจเราไปต้อง262นะนี่ปล่อยออโต้เลยผมเป็น VP อยู่ด้วยนี่สวนเลยแลกกันไม่ดีเรามียาไว้มันไม่มียาแล้วลองคิดดูถ้าเกิดมันปั๊มยาสู้เราได้นี่ชิบหายเลยเนี่ยตายห่าเลยเนี่ยบอดปั๊มยาได้เนี่ยถ้าปั๊มยาได้เหมือนไอ้หัวหน้าที่ฆ่าโจรอย่างเงี้ยโอ้โหลำบากเลยนะโอเคไล่เคลียร์ของก่อนนี่เอาชุดมาก่อนเราต้องใช้อีก3ตัวจะเคลียร์ไงวะเนี่ยอาวุธก็ใกล้จะพังแล้วด้วยโอ้นี่ไล่เคลียร์ทีตัวก็ล่อนออกมาทีตัวปล่อยให้ตัวนั้นยิงกำแพงเล่นไปช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาฟาร์มเลยเพราะว่าช่วงนี้งานยุ่งมากเลยฮะติดงานตอนนี้งานในชีวิตจริงนะงานยุ่งมากเลยไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาฟาร์มไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปเลยนะฮะเลยต้องหาเวลามาทำสักหน่อยนี่แล้วเอิญพอดีว่าผมเป็น VP ด้วยไงแล้วมันมีภารกิจนี้มาด้วยไงก็คิดว่าจะทำภารกิจนี้อยู่พอดีมาทำให้ทุกคนได้ดูด้วยเพราะผมเคยเห็นมีคนโพสต์ถามในกลุ่มว่าไอของค่ายโจรนั่นน่ะมันดีไหมเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าต้องใช้ไดนาไมต์ในการเปิดประตูด้วยนะครับแล้วมันมีบ้านอยู่4หลังถ้าที่ผมจำได้มันมีบ้านอยู่4หลัง4หรือ5วะเออน่าจะประมาณนั้นแหละ4ถึง5หลังอะแต่มันต้องใช้ไดนาไมต์ประมาณ8ลูกมั้งอืม8ตัวเออน่าจะ8แหละเดี๋ยวไล่จุกกับมันก่อนโอ้โหแล้วปืนลูกซองเนี่ยแบบความเร็วช้ามากยิงโคตรช้าดูดิเนี่ยสแนปไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยแบบโอ้โหสเต็ปไม่ได้เลยอะไม่ได้เลยเนี่ยมาอีกแล้วโอ้โหได้ดูดิปกติแบบวิ่งหันยิงสบายนะถ้าเป็นปืนลูกโม่ได้อยู่เป็นปืนสั้นนะแต่เป็นปืนยาวเงี้ยไม่ได้เลยโอ้โหโคตรลำบากมากจู๊ก็ยากในต้องใช้ปืนที่มันดาเมจ400ขึ้นอะถ้าจะมาเคลียร์ที่เนี้ยนะครับผมแล้วก็หาเกาะหนาๆไว้เลยโอเคเก็บก่อนมาต่อไปก็โอเคแผนที่ชิ้นที่2ก็เรียบร้อยแล้วฮะถึงที่นี่แล้วเนี่ยก็คุณจะออกไปเลยแล้วนะผมแนะนำให้แบบถ้าจะมาฟาร์มเหล็กมาฟาร์มที่หลังดีกว่านะผมอันนี้เราพอเราได้แผนที่แล้วเนี่ยก็ออกเอาแผนที่เฮ้ยอื้อหือเคลียร์นี่ก่อนเฮ้ยมาอีกตัวนึงเรียบร้อยตายเฉยชิบหายแล้วของหายป่ะเนี่ยโอ้โหจบกันของหายไหมเนี่ยโอเคโอ้โหโชคดีครับแผนที่ยังอยู่แหวะเดี๋ยวผมเคลียร์ของเลยดีกว่าก็ถือว่าโชคดีนะที่แผนที่ไม่หายถ้าเกิดแบบเราแตกแล้วแผนที่หายนี่คือเป็นอะไรที่เซ็งมากนะโอเคเดี๋ยวผมเคลียร์ของไปเลดบ้านบอดเลยดีกว่าครับผมนะโอเคโอเคผมเตรียมของเรียบร้อยแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยจริงๆฮะพอดีว่าผมอ่ะอัดคลิปไว้แล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่ใน iPad ผมว่ามันเต็มผมก็เลยแบบโอ้โหไอช็อตที่ผมแบบไปบวกกับบอทเงี้ยมันก็เลยหายไงก็เลยเหลือแค่ช็อตที่ผมไปเลดบ้านก็โอเคแล้วกันนะเดี๋ยวผมอันนี้อธิบายแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับคือผมใช้เซตนี้ในการไปเลดนะครับผมก็คือชุดนี้เลยนะครับผมตามที่ผมใช้ก็คือลูกซองกระบอกเดียวเนี่ยลูกซองดาเมจ500กระบอกเนี่ยเอาอยู่นะครับผมแค่กระบอกเดียวแล้วก็ยา20อันแล้วก็ชุดตามนี้เลยนะครับผมหรือชุดแบบไหนก็ได้ก็แต่ว่าผมใช้เซตนี้ในการเคลียร์นะครับผมก็บอทเลือด1,000กว่านะครับก็ตามนี้เลยของที่ผมใช้เลดนะครับผมก็เลยแบบไอช็อตที่ผมสู้กระบอกมันหายไงแบบมันบันทึกไม่ได้ความจำเต็มอ่ะผมลืมลบคลิปเก่าออกไงก็เลยเอาช็อตที่ผมไประเบิดบ้านบอทแล้วกันนะโอเคก็เป้าหมายของเราก็คืออยากจะรู้ใช่ไหมว่าบ้านบอทอ่ะมันมีของอะไรยังไงนะครับในภารกิจนี้ไปเดี๋ยวไปดูดีกว่ามันคุ้มไหมนะครับไปผมใส่ชุดกันหนาวก่อน
แล้วก็ต้องใส่ชุดกันหนาวด้วยนะถ้าเกิดใส่ชุดนั้นอย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้นะครับให้เตรียมชุดกันหนาวไปด้วยนะถ้าใครแบบจะเอาเซตที่ผมใส่เมื่อกี้เนี่ยไปเลดนะครับแล้วก็เตรียมชุดกันหนาวไปด้วยนะครับเดี๋ยวหนาวตายไปเก็บของให้โล่งที่สุดครับผมทำให้ตัวให้โล่งที่สุดเพราะเราต้องขนของกลับมาขวานเอาไปก็เอาขวานที่ขุดไปด้วยเผื่อมีแร่เราเก็บครับเดินไม้ทิ้งไว้ก่อนเอาปืนเก็บด้วยไปมือเปล่านี่แหละไม่มีอะไรแล้วซ่อมได้ไหมไม่ได้เอกขาดโอ้โหเซ็งว่ะเอาเก็บไปเก็บไปโอเคไปกันเลยครับผมโหน่าเสียดายมากเลยช็อตที่แบบยิงกับบอทอะสู้กับบอทอะจะได้ทุกคนจะได้เห็นด้วยไงว่ามันยากไหมมันอะไรยังไงอะจะสู้ยังไงอะไรเงี้ยผมต้องขอโทษด้วยจริงฮะพอดีว่าผมนี่เองแหละผมไม่คลิปผมไม่ดูความจำให้ดีเองแหละเออผมลืมลบคลิปเก่าๆออกด้วยไงมาเลยความจำเต็มนะฮะก็เลยออกไปลบออกแล้วก็เข้ามาอัดคลิปใหม่ดีนะที่ยังไม่ได้แบบลากยาวจนแบบเลดบ้านบอดเสร็จแล้วลื้อของเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแล้วฟุตหายนะคือเซ็งจัดเลยนะกว่าจะเก็บไดนามิกมาถล่มบ้านบอดให้ดูได้เนี่ยโอเคมาถึงครับผมอีก20นาทีมันก็จะหายไปนะครับลืมอัดคลิปป่าวเนี่ยดูมันระแวงระแวงระแวงโคตรเสียลืมอัดคลิปเนี่ยไม่ใช่หรอกโอเคครับผมนี่บรรยากาศก็ตามนี้เลยนะครับผมบอทก็จะมีประมาณ 7-8 ตัวนะครับผมประมาณนั้นโดยประมาณนะครับผมแล้วก็บ้านก็ยังมีอยู่4หลังนะครับผมนี่1 2 3 4นะครับผมนี่4หลังนี่นะครับผมแล้วบอทก็จะโหดเหมือนกับในเหมืองเมื่อกี้นะบอทอ่ะก็จะโหดเหมือนไอตัวที่เฝ้าแผนที่เมื่อกี้เลยนะครับผมเลือด 1,000 กว่านะครับเออนี่ตามนี้ระเบิดก่อนเลยใช้2ลูกนะผมหลังละ2ลูกนะไปก็โอ้โหมีหลังละกล่องป่ะเฮ้ยโอเคดูซิว่าได้อะไรโอ้ตามนี้เลยของโอเคนะลืมอัดป่ะวะอันนี้เช็คนะเช็คซ้ำๆครับผมกลัวลืมอัดนี่ตามนี้เลยครับของที่ได้นะนี่ก็จะมีตามนี้เลยผมจัดไว้ข้างล่างก่อนจะได้เห็นง่ายๆอันนี้ของเราอันนี้ของที่ได้จากบ้านบอทนะโอเคมาระเบิดอีกหลังนึงระเบิดตรงประตูดีกว่านะครับป้องกันความเสี่ยงฮะแล้วระเบิดไปเจออย่างอื่นขวางทางลูกสองเสร็จเรียบร้อยไปนี่ได้อะไรวะจะคุ้มไหมเนี่ยโอ้โหกางเกงเหรอโอ้ป้องกัน180เอ้ยได้อยู่ได้อยู่ระดับ4เฮ้ยเราเอาไปซ่อมได้นี่เดี๋ยวเอาไปซ่อมนะครับผมป้องกันแล้วก็ค่าคงทนโอ้โหคงทน 2,000 กว่าเลยเหรอตอนนี้เหลือ1,000กว่านะฮะเออดีเดี๋ยวเอาไว้ใช้เลทภารกิจอื่นนะฮะนี่หลังนี้ก็หลังนี้ต่อเลยเท่าที่สังเกตในแผนที่มันมีไม้แอดกับไม้ไมเปิ้ลด้วยนะเออดีแล้วที่เราเตรียมขวานมานะฮะเดี๋ยวเราไล่เก็บให้หมดเลยเอาให้หมดครับผมของนี้มีอะไรตามนี้เลยนะฮะของโอ้โหเชือกด้วยรองเท้าด้วยแล้วก็มีไม้แอดด้วยนะนี่ไม้กระดานแอด5แผ่นก็เท่าที่ผมจำได้เนี่ยตอนที่ผมมาเลดครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นผมเลเวลไม่ถึงเลเวลประมาณเท่าไหร่วะประมาณ50 40นี่แหละมั้งของก็จะต่างจากนี้ไปนะของมันจะไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวคลิปนี้นะผมก็จะเอาเขาเรียกว่าเอาฟุตตามนี้มาให้ดูก่อนเอามาให้ดูตามนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยทำรวบรวมแล้วกันเดี๋ยวผมจะอัดไว้เยอะเลยตอนที่ผมมาเลดบ้านบอดเนี่ยผมจะพยายามมาเลดให้เยอะแล้วก็เอาของในแต่ละรอบที่ผมมาเลทเนี่ยมาเปรียบเทียบกันว่าของมันดีไหมอะไรยังไงนะครับตอนนี้ก็เอาเป็นให้ทุกคนดูไปก่อนแล้วกันเผื่อใครที่แบบกำลังเล่นเกมนี้อยู่และสงสัยว่าไอ้เควสอันเนี้ยมันทำยากจริงๆเลยแล้วอยากจะรู้ว่าของเนี่ยมันดีไหมเพราะผมเคยเห็นในกลุ่มอ่ะเขาเคลียร์โจรหมดแล้วนะแต่ว่าเขาไม่มีไดนามิกในการระเบิดบ้านนะครับผมเขาก็เลยโพสต์ถามว่าของเนี้ยดีไหมนะครับผมก็เลยมาเลทให้ดูก่อนแล้วกันให้ดูเลขน้ำย่อยไปก่อนว่ามันดีไหมทุกคนก็ตัดสินใจเอาเองแล้วกันว่าของที่ผมได้ในรอบนี้มันคุ้มกับไดนามิกที่เราเสียไป8ลูกไหมนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้น่าเกลียดจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากแต่ก็ถือว่ารับได้นะครับแล้วก็มาทำให้ทุกคนได้เห็นด้วยว่าของมันเป็นยังไงทุกคนก็ช่างใจแล้วกันคือความคุ้มค่าของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะความนั่นแหละความคุ้มค่าของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างบางคนเนี่ยเห็นของแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ดีเลยว่ะไม่คุ้มกับที่ไดนามิก8ลูกที่เราเสียไปเลยก็ไม่ต้องมาเลดก็ได้ไม่ต้องมาทำภารกิจนี้ได้คือเราฆ่าโจรเสร็จแล้วเราก็ไปรับรางวัลกับนายอำเภอได้เลยนะครับผมทำภารกิจ
ให้เสร็จแล้วก็ไปรับของกันในอำเภอได้เลยไม่ต้องระเบิดบ้านก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยคุ้มค่าอะไรนะไม่แปดลูกก็จัดเลยฮะระเบิดเลยนะครับโอเคแล้วอีก2ต้นมันอยู่ข้างบนกูจะตัดยังไงวะเนี่ยแล้วมันถามไว้ทำไมวะข้างบนนะเนี่ยดูดิแล้วผมกดไอ้เนี่ยกดเก็บของอัตโนมัติมันก็ไม่ได้ขึ้นว่าของหมดแล้วนะมันก็มีให้เก็บนะแต่ว่าเราจะเก็บยังไงวะน่ะเออช่างมันแล้วกันปล่อยมันไปดูที่อื่นได้มีอะไรให้เราเก็บอีกเปล่านี่ศพบอทนี่ศพบอทโอเคสรุปเลยก็คือบอทก็เหมือนกับไอบอทที่มันเฝ้าแผนที่เมื่อกี้นะระเบิดดา HP มันก็พันกว่านะครับผมแล้วลูก2แค่ลูกเดียวไอ้ก็บอกเดี๋ยวก็เอาอยู่หรือจะเป็นปืนโคเป็นทสันก็ได้นะครับผมไอ้ปืนลูกโม่อะนะผมหรือว่าเป็นปืนที่มันดาเมจ400ขึ้นไปก็ถือว่าใช้ได้นะขึ้นอยู่กับสเต็ปของแต่ละคนด้วยนะก็วิ่งยิงก็ได้นะครับผมใส่ชุดที่ผมใส่มาก็ได้นะไอ้ชุดเนี้ยไอ้ชุดกระหน่ำชุดเนี้ยก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าผมเคยใส่ชุดเนี้ยมาเลดที่นี่อยู่นะครับผมแล้วก็ถือว่าลากเลือดเหมือนกันพอเราใกล้ตายก็วิ่งออกไปปั๊มยาข้างนอกแมปก่อนก็ได้นะครับตอนนี้และนี่ก็เป็นของที่ผมได้นะครับผมจากภารกิจนี้นะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรายังมีของที่ได้จากนายอำเภออีกนี่ของรางวัลนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลด้วยนะครับนี่จัดของตามนี้ก่อนโอเคไปเดี๋ยวเราไปรับรางวัลกับนายอำเภอเลยครับผมมาถึงนะครับผมรับของกันเลยหิวข้าวหิวน้ำด้วยโอเคไปหานายอำเภอกันครับผมวิ่งมาให้สุดซอยเอ้ยอยู่ดีหายเฉยเลยเป็นผีไหมเนี่ยโอ้อยู่ดีหายเข้าไปนี่เฉยโอเคได้รับของเรียบร้อยแล้วฮะโอเคทุกคนคงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าไอภารกิจระดับยากอันนี้นะครับผมว่ามันได้ของเป็นยังไงคุ้มไหมอะไรยังไงก็ตามนั้นเลยครับผมความคุ้มค่าก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะความคุ้มค่าของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะพอใจในของที่ได้มาบางคนอาจจะไม่พอใจในของที่ได้มาก็แล้วแต่ดวงนะครับผมแล้วแต่ความต้องการของตัวเองแล้วกันนะครับก็ตามนี้นะฮะขอให้ผมได้นะครับโอเคก็ผมเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับคลิปทำภารกิจระดับยากนะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้อะไรจากคลิปนี้ไปมากก็น้อยนะครับผมก็ต้องขอโทษจริงๆที่ฉากตอนที่ผมสู้กับโจรเนี่ยมันหายไปนะครับผมก็เป็นความผิดพลาดของผมเองแหละที่ผมไม่ไปลบคลิปอะไรให้เรียบร้อยไม่เคลียร์ความจำของเครื่องให้เรียบร้อยก่อนที่จะอัดคลิปนะครับต้องขอโทษจริงๆก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปภารกิจนี้ขึ้นมาอีกนะครับผมก็จะเดี๋ยวจะทำรวบรวมไว้หลายรอบนะครับผมแล้วก็เอามาอัดในคลิปเดียวให้ทุกคนได้ดูกันว่าของแต่ละรอบเนี่ยมันคุ้มไหมหรืออะไรยังไงนะครับผมก็โอเคก็ตามนี้แล้วกันนะครับผมใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมใครมีเทคนิคจริงๆเกี่ยวกับเกมนี้หรือมีอะไรดีๆเกี่ยวกับเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย